วัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคะที่ผ่านมาเรามีข้อตกลงกันแล้วในเรื่องของการสอบกลางภาคนักเรียนหลายคนเชื่อมั่นเลยว่าในห้องนี้มีคนตกใช่ไหมคะแล้วครูก็ให้ไปแก้โดยการที่บันทึกสมุดมาเพื่อเป็นการทบทวนไปในตัวเพราะเราจะได้รู้ว่าเราตกในหน่วยการเรียนรู้ไหนที่ผ่านมามีคนให้คนอื่นเขาเขียนมาให้อย่าคิดว่าครูไม่รู้นักเรียนการที่เรียนส่งงานหรือส่งเปเปอร์ส่งข้อสอบทุกอย่างเลยครูจะตรวจพร้อมกับสมุดของนักเรียนเข้าใจไหมคะถามว่าทำไมครูยังไม่ตรวจก็ครูจะรอสมุดเธอทุกวันศุกร์ไงคะอย่างวันนี้คุณต้องส่งสมุดเพราะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้เธอทำนะคะเป็นการเทสเป็นการทดสอบตั้งใจเรียนนะคะวันนี้เก็บคะแนนถึง15คะแนนนะคะเนื้อหาของวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะถือว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะของภาคเรียนนี้ก็คือภาคเรียนที่1นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่เราใช้นะคะยังไม่จดใช่ไหมก็ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.2 ก็คือเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านของความสำคัญและก็การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะตระหนักถึงความสำคัญและก็สามารถที่จะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ1ตัวชี้วัดเท่านั้นค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมาดูซิว่าเราต้องรู้อะไรบ้างเรารู้ไปเบื้องต้นแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือระบุความสำคัญอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียนะคะครูจะวัดจากอะไรคะนักเรียนว่านักเรียนสามารถที่จะระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียได้ก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดในเรื่องของที่ตั้งและก็ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกใช่ไหมคะรวมไปถึงแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและนักเรียนก็ยังต้องรู้ในเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันนะคะเราจะเจอกันอีกถ้าไม่นับชั่วโมงนี้ก็อีก3ชั่วโมงแล้วเราก็จะสอบนะคะนักเรียนคะนักเรียนเอาแต่ละวิชาเก็บความรู้แต่ละวิชาไปแล้วมากน้อยเพียงใดนักเรียนดูตัวเองนะคะงานอะไรที่คงค้างกับครูวิชาไหนกรุณาเคลียร์นะคะถ้านักเรียนไม่เคลียร์นักเรียนก็มีโอกาสที่จะติดศูนย์ใครอยากติดศูนย์บ้างยกมือขึ้นไม่มีนะห้องนี้ไม่มีใครที่อยากติดศูนย์ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็กรุณาสอบตกของวิชาประวัติศาสตร์ของครูกรุณาแก้ด้วยนะคะแก้มาส่งนะคะจะบอกว่าไปอ้างกับผู้ปกครองครูครับผู้ปกครองครับหมดเวลาแล้วครูเขาไม่ให้ส่งเป็นไปไม่ได้นักเรียนครูทุกคนนักเรียนให้โอกาสเธออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานสมุดหรือการส่งงานเธออาจจะส่งหลังเพื่อนแต่ส่งได้ไหมส่งได้แต่อาจจะโดนหักคะแนนเป็นบางส่วนไปใช่ไหมคะเนื่องจากความตรงต่อเวลาของเธอไม่มีนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงอารยธรรมตะวันออกที่สำคัญทั้งหมด4อารยธรรมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของอารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดียอารยธรรมเมโสโปเตเมียแล้วก็อารยธรรมอิสลามไม่ต้องจดลูกยังไม่ต้องจดยังเป็นสไลด์เดิมของชั่วโมงที่แล้วให้ทบทวนให้ฟังนะคะวันนี้ครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนนักเรียนเปิดสมุดที่นักเรียนจดอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้เลยค่ะนักเรียนอะไรที่ขาดในชั่วโมงที่ผ่านมาจดไม่ทันกรุณาเติมเต็มไปด้วยวิดีโอชุดนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยนะรีแลกก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนชมค่ะโปเตเมียคือคำเรียกของชาวกรีกที่ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีสซึ่งมาจากคำว่าเมโสบวกโปเตมัสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอิรักและนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นดินแดนพระจันทร์เสี้ยวเนื่องจากมีการตั้งถิ่นฐานของต้นแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรตีสซึ่งเกิดจากภูเขาอาร์เมเนีย
ต้นของแม่น้ำทั้งสองแยกกันแม่น้ำยูเฟรติสได้ไหลอ้อมผ่านไปทางประเทศซีเรียส่วนแม่น้ำไทกริสนั้นไหลอ้อมไปทางเปอร์เซียจากนั้นจึงไหลขนานกันไปออกอ่าวเปอร์เซียและก่อนที่จะออกอ่าวเปอร์เซียนั้นแม่น้ำทั้งสองได้ไหลโค้งเข้าหากันจนเกือบที่จะบรรจบกันระหว่างแม่น้ำทั้งสองมีพื้นที่ราบกว้างใหญ่เนื้อที่ประมาณ 270,000 ตารางกิโลเมตรคือบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าเมโสโปเตเมียสำหรับเขตติดต่อของบริเวณเมโสโปเตเมียคือทิศเหนือจรดทะเลดำและทะเลแคสเปียนทิศตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหร่านทิศใต้จรดซีเรียและปาเลสไตน์ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดคาบสมุทรอาระเบียผู้ที่เข้ามาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียมี3กลุ่มคือ1ซูเมเรียน2ชนเผ่าเซมายและ3พวกอินโดยูโรเปียนโดยที่พวกซูเมเรียนนั้นเป็นชนชาติแรกที่ยึดครองดินแดนเมโสโปเตเมียโดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเมื่อประมาณ 2,900 ถึง 2,800 ปีก่อนคริสตกาลการตั้งถิ่นฐานของชาวซูเมเรียนนั้นได้กระจายแยกย้ายการมีการปกครองแบบนครรัฐโดยแต่ละรัฐนั้นจะเป็นอิสระจากกันนครรัฐเหล่านั้นได้แก่เมืองอิริดูเมืองเอิร์มเมืองจักรัสเมืองนิปเปอร์และเมืองคิสนครรัฐต่างๆเหล่านี้ได้มีการทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันเองโดยตลอดเวลาแต่ไม่มีรัฐใดเลยสามารถครองความเป็นใหญ่ได้นานจนกระทั่งประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลปรากฏว่าเอิร์มมีอำนาจมากสามารถที่จะตั้งราชวงศ์อาณาจักรแล้วแผ่อำนาจไปยึดนครคิสและนิปเปอร์ไว้ในอำนาจได้และได้สร้างหอวิหารใหญ่โตซึ่งเรียกว่าซิกกูเรตซึ่งมีรูปร่างคล้ายพีระมิดทำเป็นชั้นๆสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าซึ่งชาวซูเมเรียนนั้นได้นับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่ละนครรัฐก็จะมีเทพเจ้าสำหรับบูชาประจำนครของตนต่อไปคือชนเผ่าเซมายมีหลายกลุ่มที่ผลัดเปลี่ยนกันยึดครองเมโสโปเตเมียซึ่งประกอบไปด้วยอาคาเดียนเป็นชนชาติเซเมติกซึ่งเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมียประมาณ 2,743 ปีก่อนคริสตกาลปกครองอาณาจักรซูเมเรียนได้ประมาณ200ปีก็เสื่อมอำนาจลงแต่ในที่สุดกษัตริย์แคว้นเออร์ซึ่งเคยปกครองนครเออร์ได้รวมดินแดนทั้งสองเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าอาณาจักรซูเมโรอักคัสต่อมาชาวอเมรไรท์ได้อพยพมาจากซีเรียได้เข้ายึดครองอินแดนทางตอนเหนือได้ยึดหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบาบิโลนบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยภายใต้การนำของกษัตริย์ฮัมมูราบีได้สถาปนานครบาบิโลนเป็นราชธานีและสามารถยึดครองอินแดนซูเมโรอักคัสได้และมีการสร้างกฎหมายฮัมมูราบีขึ้นและเทพเจ้าในลักษณะเป็นสิงโตมีเขาเรียกว่าเทพเจ้ามาดุสเพื่อควบคู่ไปกับนครรัฐบาบิโลเนียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของดินแดนเมโสโปเตเมียนครรัฐแห่งนี้จึงเป็นรัฐของพ่อค้าทางทะเลในราว745ปีก่อนคริสตกาลชาวอัสซีเรียภายใต้การนำของกษัตริย์ธรรมเกรสเพลเซอร์ที่3ยกทัพเข้ายึดกรุงบาบิโลเนียและกรีเซียนจัดตั้งจักรวรรดิอัสซีเรียขึ้นแทนและตั้งเมืองหลวงขึ้นทางตอนเหนือคือเมืองนิเนวาซีเรียเป็นชนเผ่าสมิกพวกร่อนเร่ได้อพยพตั้งหลักแหล่งทางตอนเหนือของอาณาจักรบาบิโลเนียเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลบริเวณที่ชนพวกนี้ตั้งถิ่นฐานเป็นที่ราบสูงเรียกว่าอัสซูและในต่อมาพวกแคสไซได้อพยพมาจากเชือกเขาทางตะวันออกเข้าไปอยู่ในอาณาจักรบาบิโลเนียเป็นพวกด้อยอารยธรรมป่าเถื่อนหยาบคายและโหดร้ายเข้ายึดอาณาจักรบาบิโลเนียเกือบ600ปีและพวกแคสไซได้รู้จักนำม้าเข้ามาใช้ประโยชน์และต่อมาประมาณ745ปีก่อนคริสตกาลกษัตริย์อัสซีเรียทรงพนามว่าจิเกรสอิสเตอร์ที่3ยกทัพเข้าโจมตียึดครองบาบิโลนจากพวกแคสไซแล้วพยายามบุกต่อไปทางตะวันตก
พื่อหาทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและต่อมาได้สถาปนาจักรพรรดิอัสซีเรียและตั้งเมืองหลวงขึ้นทางตอนเหนือคือเมืองนีเนวาในที่สุดอาณาจักรอัสซีเรียก็ล่มสลายลงเมื่อประมาณ610ปีก่อนคริสตกาลต่อมาพวกเครเทียนและพวกไซเรียนรวมกำลังการเข้ารุกรานและตีกรุงนีเนวาและสำหรับเครเทียนนั้นเป็นชนเผ่าเซมิติกพวกสุดท้ายที่ยึดครองความเป็นใหญ่ในดินแดนเมโสโปเตเมียมีกษัตริย์ผู้ปกครองคือนาโบโปลัสซากษัตริย์ชาวเครเทียนทรงเป็นผู้ฟื้นฟูกรุงบาบิโลนเดิมของพระเจ้าฮัมมูราบีซึ่งถูกพวกอัสซีเรียทำลายแล้วสถาปนาเป็นราชธานีได้เปลี่ยนชื่อใหม่ไปตามเชื้อชาติว่าอาณาจักรเครเทียนแต่บางคนนิยมเรียกว่าอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่อาณาจักรเครเทียนรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่ถึง100ปีก็เสื่อมสลายไปเนื่องจากถูกพวกอินโดยุโรปมายุรุกรานเมื่อ538ปีก่อนคริสตกาลอ่ะได้อะไรบ้างคะในนี้มีข้อสอบด้วยนะนักเรียนซิกูเลตสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะนักเรียนสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนไปหรือยังเรียนหรือยังคะเรียนแล้วเมื่อกี้ครูเปิดทบทวนให้นักเรียนนะคะให้ดูภาพการ์ตูนก็ได้ใครจะจินตนาการเป็นการ์ตูนก็ได้แต่สอดแทรกด้วยความรู้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมาซิกูเลตสร้างขึ้นเพื่ออะไรนะคะเนี่ยคนนี้ตอบถูกเลยเพื่ออะไรนะครับบูชาเทพเจ้าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนจำที่เขาพูดว่ากฎหมายฮัมมูราบีได้ไหมนี่คืออะไรทำอะไรคะเมโสโปเตเมียแล้วจำคำว่ากฎหมายฮัมมูราบีไว้นะเดี๋ยวจะมีข้อสอบนะคะอ่ะผ่านนะคะในเรื่องของอารยธรรมที่ผ่านมานะคะเอ๊ะทำไมครูจงรักย้ำในเรื่องของกฎหมายฮัมมูราบีจังเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมถึงย้ำให้ถ้าไม่รักไม่ย้ำน่าจะบอกให้อ่ะเนื้อหาของวันนี้จดได้เลยค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอเพลินเดี๋ยวไม่อยากจะจด